สวัสดีครับครับผมครับพวกเรานักแสดงจากลาปุยเดอะซีรีส์ฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอครับพูดถึงวันนี้นะคะเราจะมาเป็นตัวบทของกันเพื่ออะไรยังไงกันบ้างใช่ครับจริงๆวันนี้พวกเราก็ต้องมาเพิ่มสกิลนิดหน่อยในการแสดงหรือบุคลิกภาพต่างๆเนี่ยครับก็ละเว้นไม่ได้ช่วงนี้ก็มีออกงานหลายๆอย่างหรือว่าทักษะการแสดงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้อยู่แล้วครับเราก็ต้องเพิ่มสกิลไปเรื่อยๆครับผมใช่ก็คือพูดง่ายๆคือเตรียมความพร้อมสำหรับงานในอนาคตใช่แล้วครับใช่ครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงแล้วแบบบุคลิกภาพเนาะที่แบบเราก็ต้องแบบไปออกงานนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องแบบจะปกติภายในเหมือนมาเติมสกิลว่านักแสดงที่ดีควรเป็นยังไงการที่เราทำกิจกรรมต่างๆอ่ะให้มันมีอินเนอร์มาจากข้างในเพื่อถ่ายทอดออกมาจนข้างนอกให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างเราเหมือนมาเติมสกิลมากกว่าก็คือสิ่งแรกเลยคือเราต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็เลยต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันครับผมใช่ครับอย่างที่ผ่านมาได้ออกงานกันไปบ้างแล้วเราเริ่มปรับตัวได้หรือว่าอะไรให้น้องใหม่ตอบก่อนเลยคนนู้นคนนู้นใช้คำว่าดีขึ้นครับรู้สึกว่าไม่กังวลแล้วก็ไม่เกรงเหมือนแต่ก่อนแล้วช่วงแรกๆออกงานก็คือจะแบบไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงก็จะมีความเกรงอะไรอย่างเงี้ยไม่มือสั่นแล้วเนาะไม่มือสั่นแล้วครับตอนนี้ตอนนั้นร้องเพลงก็คือยืนมือสั่นอยู่อย่างนี้เลยสั่นหอบเปียกด้วยเหงื่อออกแบบโลกสุดๆแต่ว่าน้องเก่งขึ้นเยอะแล้วครับน้องพูดเยอะขึ้นกว่าใช่ครับน้องพูดได้พูดเก่งขึ้นใช่แม่จริงๆคอปเตอร์เป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วแต่ว่าแบบเวลาแบบเจอคนเยอะเราไม่กล้าพูดใช่ตอนหนูอยู่หลังกล้องนี่คือพูดเยอะกว่าเพื่อนน่ะพอๆกับไอพีเลยคือพี่พูดเยอะเอ้าผมหลุดปากไปเหรอใช่พี่พีช่วยยังไงบ้างช่วยเซนต์ยังไงเอาจริงๆแล้วเหมือนพี่ๆก็บอกว่าคือบางอย่างมันเป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้แล้วเหมือนต้องใช้ประสบการณ์พี่เสือก็บอกว่าตอนพี่เสือขึ้นเวทีครั้งแรกเขาก็สั่นเหมือนกันผมถามว่าเราพี่ทำยังไงพี่เสือบอกว่าก็ขึ้นไปเรื่อยๆสั่นสู้ใช่สั่นสู้จะสั่นก็สั่นจะกังวลก็กังวลไปเลยแบบปล่อยออกไปเลยให้ความรู้สึกเหล่านั้นมันได้คลายออกมาแล้วมันหายไปก็จะดีขึ้นพูดดีกว่าตอนผมสอนเขาอีกเรียกมาเนาะเสร็จมาครับเสือสอนมาดีก็ผมแสบได้พี่เสือแหละอยู่ด้วยกันได้อย่างวันนี้ก็คือเรียกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะพร้อมมากขึ้นกับการที่เราได้มาประสบกันเนาะใช่ครับพูดถึงกระแสสำหรับที่ผ่านมาออนแอร์ไปแล้ว3 EP เป็นยังไงบ้างเอ่ยสำหรับเราติดตัวนี้โอ้เกินคาดครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ต้องบอกว่าเกินคาดอย่าง EP แรกของเราเนี่ย Hashtag อันดับที่23 EP 2ขึ้นมาเป็น10 EP 3ขึ้นมาแตะ1กับ2ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหดีใจใช่ครับแล้วก็เขาเรียกว่าตื้นตันไปด้วยเพราะเห็นทีมงานบางคนก็ได้ยินมาว่าแอบร้องไห้น้ำตาไหลเหมือนกันอะไรอย่างนี้ในขณะที่นักแสดงพวกเรากำลังแบบฮะนั่งรีเฟรชกันอยู่จริงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยจริงไหมเนี่ยตกใจสุดๆถามว่าแบบเครื่องใครขึ้นบ้างเครื่องใครขึ้นหนึ่งบ้างเนี่ยตอนรีเฟรชกันอะไรเงี้ยพอมันขึ้นมาก็ตกใจอยู่เหมือนไม่ได้เป็นสิ่งเราคาดคิดไว้เลยไม่ได้คาดคิดเลยขอแค่ท็อป10ก็พอตอนแรกหายเหนื่อยไหมคะกับการทำงานที่ผ่านมาใช่ครับรู้สึกแบบมันตื้นตันแบบไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากคำว่าแบบขอบคุณทุกคนจริงๆที่ช่วยกันใช่ใช่เห็นบอกว่าได้เข้าไปสองเป็นยังไงบ้างในแผงเขาว่ายังไงบ้างกับซีรีส์เราพี่พีหล่อมากโอ้โหไม่เขาก็ชมกันทุกคนครับว่าเหมือนด้วยตัวเรื่องที่ปูคาแรคเตอร์ทุกคนมาดีมีการเล่าเรื่องที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับเรื่องอื่นๆมาเป็นการเล่าทีละมุมเล่ามุมคนนี้เล่ามุมคนนี้แล้วก็มาเป็นผมเป็นคนสุดท้ายอะไรเงี้ยเหมือนคนก็ชมกันว่าเราแบบลำดับการเล่าเรื่องดีก็อีพีต่อไปก็จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาแบบเข้มข้นกันจริงๆละใช่ครับใช่คือจากที่อ่านในทวิตก็คือแบบทุกคนคิดว่าแบบเป็นการดำเนินเรื่องที่ค่อนข้างดีเข้าใจง่ายครับผมเพราะว่ามันได้มองจากมุมมองของแต่ละตัวละครทำให้แบบเราไม่แบบเอ๊ะทำให้คนนู้นทำอย่างนี้ทำให้คนนี้ทำอย่างนี้มันช้าแต่ไม่น่าเบื่อใช่ใช่ครับผมแต่ว่าผู้สมัครแค่3 EP ที่เหลือมันยังต้องมีอะไรอีกเยอะเลยถูกไหมสาม EP ที่ผ่านมาแค่อินโทรครับผมอีก9 EP เนี่ยของจริงฮะของจริงใช่ครับบอกเลยก็สิ่งที่ทุกคนคิดว่าจะได้ดูก็น่าจะได้ดู EP หน้าๆแล้วล่ะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้ดูเราตอนแรกเราปูมาแล้วว่าซีรีส์เราเนี่ยเป็นดราม่าโรแมนติกใช่มั้ย
แต่ว่าในสาม EP เนี่ยก็มีกลิ่นดราม่าเบาๆคอมเมดี้ด้วยแต่ว่ามีคอมเมดี้เยอะๆมากพอสมควรแต่ว่าพอหลังจาก EP 4เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มจริงจังละเริ่มละคำว่าดราม่าของเรามันไม่ได้มาเล่นๆใช่เพราะมันเริ่มปูมาได้เข้าที่แล้วพร้อมลำพร้อมฮะพร้อมไร่รำแล้วโอเคเสือมาแล้วเข้าใจไม่เข้าใจดีไม่ได้เลยเอาเหรอครับรวมถึงความโรแมนติกด้วยใช่ไหมด้วยใช่ครับถ้าไม่มีโรแมนติกเราจะปูเสือทำไมล่ะครับแต่จริงๆซีโรแมนติกนี่คือคู่ผมกับพี่เสือคือตั้งแต่ EP 1ถึง EP 3ก็คือเยอะมากเลยเยอะๆเยอะจริงอันนี้เยอะๆจะกินชิปเยอะสุดๆเลยแต่เป็นดึงคอเสื้อนะมันจะมียิ่งกว่านี้ใช่ไหมก็รอติดตามดูดีกว่าครับแล้วพูดกันหรอมีครับมีแต่ว่าก็ต้องรอดูว่ามันจะมีแบบไหนใช่จะเป็นรูปแบบไหนใช่ครับผมกดดันไหมอ่ะเพราะว่าพอ EP 3มันขึ้นไปดับหนึ่งแล้วมันไปสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะมันจะเป็นยังไงต่อไปมีต่อไปนั่นแหละกดดันเลยครับเพราะว่ามันดูจากกราฟมันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันลงมาเนี่ยเรียบร้อยเลยฮะอันนี้จริงๆถ้ากดดันเรื่องการแสดงก็คงไม่ทันแล้วครับแสดงไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คงลุ้นกระแสต่างๆแล้วก็ขอให้ออกมาเป็นที่ชอบของทุกคนแล้วกันแล้วก็ช่วยๆกันปั่นไปพวกเรานักแสดงก็อยู่ข้างทุกคนไปด้วยครับครับผมแล้วใช่ครับผมก็ดูเราเข้าไปดูแท็กกันอยู่ตลอดนะครับผมใช่ก็คือกระแสตอบรับจากต่างประเทศก็ค่อนข้างเยอะๆมากเลยใช่ในต่างประเทศทั้ง Twitter กับ TikTok ก็แท็กมาหาพวกเราเยอะเหมือนกันผมไม่เห็นในเสิร์ชใน TikTok ก็คือมีบางคนเสิร์ชว่า EP 4มาหรือยังแล้วอะไรเงี้ยรีบแฮชแท็กลาปู EP 4ขึ้นแล้วฝากบอกด้วยว่าสามีมาเนี่ยก็สามีนะครับเวลา4 ทุ่มครึ่งใช่ครับผมทางช่องวัน31ใช่ครับครับผมมาแน่นอนก็คือมาแน่นอนยังไงก็รอก็ต้องมามันมาอยู่แล้วแหละมาอยู่แล้วมันมาอยู่แล้วแหละเสาร์อยู่แล้วใช่ครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง iQIYI นะครับหรือว่า iQ.com ใช่ครับจะเป็นเวอร์ชั่นอันคัทครับเวลากี่โมงครับเวลา5 ทุ่มครึ่งครับจะมาหลังจากสดประมาณครึ่งชั่วโมงนึงใช่ครับครับก็ดูจากช่องวันจบก็สามารถเข้าแอปพลิเคชัน iQIYI ดูต่อได้เลยใช่อันคัทก็จะเพิ่มเป็นซีนบางซีนดีเทลหน่อยซีนบางซีนประโยคบางประโยคอะไรอย่างเงี้ยครับที่จะเพิ่มขึ้นมาให้สมมุติในช่องวัน3นาทีใน iQIYI 18นาที18นาทีเหรอคุณทำอะไรกันน่ะที่นี่เรากี่ชั่วโมงอ่ะกินข้าวนั่งคุยกันไงกินข้าว18นาทีใช่ครับก็ต้องไปดูครับอยากไปดูเวอร์คำว่าเวอร์ชันอันคัทก็จะเริ่มแผงลิตละใช่4เป็นต้นไปบอกได้เลยว่าดูอันคัทอีกได้ดูได้ครับเพราะเวลาดูสดเนี่ยเราตั้งใจปั่นเทรนกันเราไม่ตั้งใจดูซีรีส์ขนาดนั้นใช่ไหมเราเข้าไปดูใหม่ใน iQIYI ครับผม